ใครที่สนใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของพักการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าหาเสียงกระนาวจากนโยบายลดแลกแจกแถมเพื่อดูแลประชาชนแต่เชื่อหรือไม่5ปีผ่านไปคนไทยมีหนี้มากขึ้นมากขึ้นทุกทุกปีครับสัดส่วนอาจจะลถน้อยลงแต่จํานวนหนี้ต่อหัวกลับกลายเป็นพ่อคูนทวีและปัญหานี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่กําลังทับถมประเทศไทยเฉพาะเทียบไตรามาสไตรามาสนะไตรามาสสปีก 4กับไตมาส4ปี65ทะลุเพิ่มขึ้นอีกแสนกว่าล้านถ้าเทียบปี64กับ65เพิ่มขึ้นมากวา 5, 000, 000กว่า5แสนกว่าล้านกับคนไทยติดกับดักหนี้เพราะอะไรแล้วทางออกจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะฐานทอเคยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยแล้วก็มาดูตัวเลขที่เรียกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงของประเทศไทยของคนไทยนั่นก็คือการที่คนไทยนั้นเป็นหนี้นะคะคุณผู้ชมคะหนี้เป็นอย่างเดียวไม่พอ,อยังเป็นจํานวนมากที่สําคัญก็ยังเป็นจํานวนที่ใช้ระยะเวลาที่นานด้วย นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับหนี้ของคนไทยค่ะ t d r i สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศทำผลการศึกษาออกมาพบว่าพักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่นับปัจจุบันดำเนินนโยบายในการทำให้คนในประเทศะมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตและลดปัญหาเรื่องหนี้สินกัน เชื่อหรือไม่แจกเงินกันเฉพาะเนี่ยออกมาจาก,การอัดเงินเพื่อทำให้คนดีขึ้นอ่ะค่ะสาล้านล้านครับน,น่าดีใจมากถ้าเรายิ่งสภาพปัจจุบันถ้าเราเลือกพักการเมืองที่กำลังหาเสียงกันอยู่นะปัจจุบันไปทำงานคนไทยจะได้อะไรครับหนึ่งเรียนฟรีอสองอาหารดี คสามแก่เท่าได้เงินดูแลตัวเองคสี่พักนี่ห้าได้เงินในกระเป๋ากันคนละหมื่นบาทเจ็บป่วยเป็นมะเร็งรักษาฟรีฟรใช่ค่ะแล้วเชื่อหรือไม่ถ้านโยบายเหล่านั้นออกมาประชาชนคนไทยไม่ต้องเป็นหนี้กันอีกต่อไปฟังเข้าท่านัะฟังเข้าท่านะ,ะาานะใช่ค่ะแต่เชื่อหรือไม่ครับสภาพปัจจุบันคนไทย กำลังติดกับดักหนี้และเป็นหนี้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดกันท่วนทั่วทุกครัวเรือนครับ80 90%ของคนในประเทศนี้ติดกับดักหนี้นี่คือตัวเลขไม่เคยโกหกใครตัวเลขสินเชื่อเงินให้กู้ยืมภาคครัวเรือนเทียบเคียงมาตั้งแต่ไตรามาสสี่ไตรามาสสุดท้าย ของปี61มีเท่าไหร่นะมีอยู่ประมาณ12ล้านล้านนะคะพี่โอคิดเป็นตัวเลขสัดส่วนประมาณ78.4%ของ GDP พอไ <62. S 2> ตรมาสสุดท้ายของปี62ะะยอดเพิ่มขึ้นเป็นเป็น13.4ล้านล้านนะคะ79.9%ของ GDP ค่ะคุณเห็นภาพไหมครับพอไตรมาสสี่ของปี63 เป็น14ล้านล้านบาทหรือว่า 89. 6ซของ GDP พอไตรมาส4ของปี64เป็น14.5ล้านล้านนะคะ90.2%ซของ GDP ค่ะดูตัวเลขเพิ่มขึ้นดูสัดส่วนเพิ่มขึ้นพอไตรมาส4ี่ของปี65ทั้งหมดเพิ่มเป็น15ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น86.9%ของ GDP เห็นตัวเลขแบบนี้น่าดีใจหรือพี่โอเพราะ จาก90.2%ของ GDP เหลือ86.9%ของ GDP สัดส่วนลดลงครับแต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น3เดือนอะสเดือนเนี้ยเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะ Year to year Year to year นะตัวเลขเพิ่มขึ้น1.8แสนล้านครับใช่แล้วสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น GDP อ่ะเพราะ GDP ในประเทศไทยมันไม่ได้ขยายตัวถูกแต่ถ้าเทียบปีต่อปีปีต่อปีปี64กับปี65 นี่คนไทยเพิ่มขึ้นทั้งหมด5้า0 0 0หนึ่งกว่าล้านบาทครับครึ่งครึ่งหนึ่งของล้านล้านบาทใช่ค่ะแล้วคนน่ะครัวเรือนมันน่ะมันไปเอาเงินมาใช้อะไรบ้างถ้าดูจำแนกวัตถุประสงค์คนที่มีภาระที่กู้ขึ้นนี่สีน้ำเงินหม,ดมนุดเหมือนเงินเนี่ยปี6-1แต่ลมมาสี่ปี6-1ค่ะ นี่ไตรมาสสี่ของปีหกห้าอันนี้คิดประมาณรวมก็คือ4ปีนะคะอ้าวปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งนะคะเก้าจุดเจ็ดล้านล้านเป็นการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนะคะพี่โอ๊เพิ่มขึ้นเป็น11ล้านล้าน11.5ล้านล้านพอไตรมาสสี่5ล้านล้านเห็นไหมครับส่วนต่างมันมากไป1.7ล้านล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง18เปอร์เซ็นต์นะพี่โอ๊ที่น่าตกใจก็คือว่าเป็นการกู้มาเพื่อเอาไปใช้จ่าย4ปีของรัฐบาลนะ ที่ผมเทียบให้เห็นเนี่ย61 62 63 64เนี่ยอ้าวต่อมาอนนซื้อเพื่อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอ,อ,อนกมันต้องการรังคนมันต้องการที่หลับนอนบ้านที่พักอาศัยปัจใจซีปีไปมาซีไปมา4ีปี61นะอยู่ที่ประมาณ4.3ล้านล้านปี65อยู่ที่5.3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น900 0นกว่าล้านหรือว่า22เปอร์เซ็นต์นี่จากที่ซุกหัวนอนเพิ่มขึ้นน้อยกว่านีาน่เพื่ออุปโภคบริโภค พ้อยหนึ่งอ้าวมาดูซื้อหรือเช่ารถยนต์รถยนต์เป็นปัจจัยสี่ลงทุนรถไฟฟ้ากัลลาแนวเลยปีหกสี่ปีหกสี่อยู่ที่หนึ่งจุดหกล้านล้านนะคะมาสี่ปีปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งค่ะพี่โอปีหกห้าค่ะพี่โอปีหกห้าอยู่ที่หนึ่งจุดแปดล้านล้านเพิ่มขึ้นมานิดเนี่ยเพิ่มมาสองแสนล้านสองแสนล้านนี่ซื้อรถยนต์ครับรถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเติมศักยภาพให้กับคน ค่ะปี61หนึ่งสี่แสนกว่าล้านพอปี65ค่ะเหลือสองแสนนะพี่โอการกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดลงแสดงว่าเรียนฟรีได้ผลเอางี้ล้วกันพัฒนาศักยภาพของคนมีต้นทุนที่ลดลงสำหรับครัวเรือนมาดูอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นออันนี้ปี61ปี61อยู่ที่3.4ล้านล้านค่ะส่วนปี65อยู่ที่4.2ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าไรแปดแสนกว่าล้านหรือยี่บสาเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาคราวนี้เงินกู้น่ะนอกเหนือจากกู้แบงก์กู้นอนแบงก์กู้บัตรเครดิตค่ะปีห1หนึ่งนะคะอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นกว่าล้านบาทมาสี่ปีถัดมาปีหกห้าหนึ่งจุสองล้านล้านค่ะเอาละสิบัตรเครดิตนะสินเชื่อส่วนบุคคลคราวนี้ต้องมากู้บัตรเครดิตกู้นอนแบงก์อ่ะดอกเบี้ยก็สูงขึ้นนี่คือปัจจัยของคนที่ กู้ยืมเงนินไปต่อครับกู้เพื่อประกอบอาชีพจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยคุณผู้ชมดูนะคะว่าการประกอบอาชีพที่มีการกู้ไปปี61อยู่ที่2.3ล,ล้านล้านปี65 5, อยู่ที่2.7ล,ล้านล้านเพิ่มขึ้นมานิดเดียว3 0 0แสนกว่า <000 S 2> ล้านหรือว่าเปอร์เซ็นต์เอากูไ้ไปใช้อื่นๆละ,ะปี 61, 6กหนแสนกว่าล้านปี658แสนกว่าล้านหรือว่าเพิ่มขึ้น21%เปอร์เซ็นต์คุณดูสภาพของคนไทยเนี่ยเขาถึงบอกคนไทยอ่ะมันดีแต่กู้รวมให้เห็น นี่ไตรมาส4ี่ปี61หนึ่งสิบ้านล้านล้านบาทค่ะพอไตรมาส4ี่ปี65ห้าสิล้านล้านบาท4ปีคนไทยมีหนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คุณรู้ไหมค่ะเพิ่มขึ้นอีกนะคะ2.26ล้านล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น17.6% 4แสดงเพิ่มขึ้นปีละ0 0 0แสนครับก็หารไป5 0 0แสนกว่าด้วยพี่ 5, <000 S 1> โอ5แสนกว่าล้าน5้0แสนกว่าค่ะคุณเห็นสภาพไหม คนไทยมันถึงติดกับดักนี่ครับสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ E i c ธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เรื่องหนี้ครัวเรือนเป็นยังไงนะหนี้ครัวเรือนยังเป็นประเด็นที่น่าห่วงสัดส่วนหนี้ต่อ g d p สูงกว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหลายเท่า Q4 ปี65เนี่ยปรับลดลงแต่มูลลค่ายังขยายตัวเพิ่มขึ้น3.7%เซเมื่อกี้ไงใช่ที่เราบอกว่าเออเห็นดูแบบนี้มันน่าไม่ใช่ค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะทีนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้ปัญหานี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งก็คือต้องสร้างรายได้ให้กับประชาชนและหยุดหนี้เออหนึ่งแต่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นแล้วว่าสร้างรายสร้างนี่คือกู้ไปทำอะไรบ้างอะ ใช้ส่วนตัวอุปโภคบริโภคใช้ในการหารายได้เนี่ยน้อยมากจริงนะคะข้อสองลดการก่อหนี้ที่ไม่จําเป็นค่ะยกเว้นการก่อหนี้เพื่อธุรกิจหรือว่าการลงทุนครับปัจจุบันนี้คูรเรือนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคพูดง่ายๆมันไม่พอกินไงถึงต้องกู้มาใช้ไงติดลบทุกเดือนออต้องกู้เพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเอออ่ะต่อมาความไม่แน่นอน กระแสรายได้ในปัจจุบันของผู้คนมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดครับจึงไปกู้หนี้ที่มีต้นทุนที่แพงกว่ามาใช้ไงใช่แต่ปรากฏว่าต้นทุนนั้นนมันสูงมากใช่ค่ะแบงค์ชาติประเมินว่ายังไงความต้องการของแบงค์ชาติจริงๆเนี่ยผู้ว่าเศรษฐพุทธสุติวัฒนารุพุทธเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ต้องดูแลก็คือทําให้ต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบอม มี accountability อ่า responsibility lending การปล่อยสินเชื่อตามความเสี <S 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 ่ยงหรือว่า risk based pricing ถ้า risk based pricing แสดงว่าครัวเรือนจะมีต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้นใช่ค่ะเพราะ list ของคุณสูง list คือความเสี่ยงใช่ค่ะต่อมาก็เป็นนโยบายที่เรียกว่า macro prudential ค่ะก็คือต้นั่นก็คือทำให้รายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายใช่มิถุนายนเนี่ยจะฉายภาพเรื่องของ นี่นครัวเรือนที่แบงค์ชาติอยากจะเห็นให้คอนโทร l อยู่ที่เท่าไหร่าไหไม่เกิน80%ต่อ GDP แต่ตัวเลขเมื่อสักครู่ในไตรมาส4ของปี65อยู่ที่86%นะคะเอาละคราวนี้ผมพามาดูนี่นี่คือข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาเรื่องหนี้ของคนไทยพักการเมืองจะไปศึกษาก็ได้นะผมไม่ไม่ห้ามนะแบงค์ชาติทำการศึกษาไว้ ว่าไอ้นี่ครัวเรือนของคนไทยทำไมมันชนเบดาดนอยู่ตลอดเวลาพบ8สาเหตุหนึ่งคือเป็นนี่เร็วค่ะเริ่มทำงานปุ๊บเป็นนี่ปั๊บเลยนะคะ25-29ปีมากกว่า85%เป็นหนี่้58% 5เป็นหนี่แล้วก็มากกว่า25%เนี่ยเป็นนี่เสียด้วยคุณดูสินี่เรื่องแรกค่ะ ส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถยนต์หนี้มอเตอร์ไซค์บางส่วนไม่นําไปสร้างรายได้ก็ทําให้เป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มอายุน้อยกว่า25ปีรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาเป็นหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยค่ะ1 2 2คือเป็นหนี้เกินตัวเกือบ30%บัตรหนี้เครดิตหนี้ส่วนบุคคลน่ะทุกคนมีหนี้กันเกิน4บัญชีต่อคนน่ะวงเงินรวมต่อคนสูง1 0ถึง25เท่า ของรายได้นี่พักการเมืองนะขยายผลออกไปรายได้ขั้นต่ำสองหมืนห้านี่ยังไม่พอจ่ายเพราะมีนี่สูงกว่า10บถึงยีเท่าใช่คุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยกู้ต้องมี accountability ด้วยและเกณฑ์ของต่างประเทศถ้าหากไปเปรียบเทียบเนี่ยเขาเป็นนี้ไม่ถึง12เท่าเห็นไหมล่ะครับของเราพุ่งเกินสองเท่าตลาดเสรีไงคุณจะคนโทรลกันได้สิบถึงยีเท่าของเขาห้าถึงสิเท<ข>่าของรายได้ นี่สองประเภทเนี้ยบัตรเครดิตกับไอ้นี่ส่วน,วนบุคลบคลเนี่ยเกิน50%เป็นศูนย์กลางของปัญหากับดักนี่นี่ข้อ2 3, chart, พ้อ3แบงกชาติพบว่าเป็นหนี้โดยไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือถูกต้องคือ4ใน5ของปัญหาในขั้นตอนการเสนอขายสินเชื่อของคนที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยค่ะออลูกหนี้มักจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทำไมล่ะไม่เข้าใจบ้างนะคะเงื่อนขายบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมปกติปกติมกตแมันมีโปรโมชั่นผ่อนน้อย แต่ไอ้ที่เหลือว่าผ่อนนานๆผ่อนยาวๆเนี่ยผ่อนเป็นดินพ่อหังหมูว่าคุณไม่ได้อ่านมาหรอกใช่แต่คนปล่อยเขาก็อยากจะปล่อยได้ยอดไงพี่โอเห็นไหมผู้กำกับถึงบอกว่าต้องมี accountability ใช่ใช่แต่พูดแล้วต้องทำครับค่ะข้อที่สี่คนที่เป็นหนี้เพราะจำเป็นทั้งที่จำเป็นเกินกว่า62%ของครัวเรือนเนี่ยมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่พอคะ่ะเ,เพราะฉะนั้นพอเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็เลยต้องไปกู้หนี้มา แล้วการเกิดเหตุในลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ที่ลดลงไปถึง20%ครัวเรือนเกินครึ่งมีเงินไม่พอจ่ายหนี้ก็ทําให้ไปกู้ทั้งในระบบนอกระบบเพื่อดํารงชีพสุดท้ายมันกลายเป็นบนกลับก็คือไปจ่ายหนี้ไม่ได้พี่โอจ่ายหนี้ไม่ได้และคนส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนเกษตรกรอาชีพอิสระบริการารับจ้างพนักงานโรงงานนี่เป็นหนี้เพราะมีเหตุจําเป็นข้อห้า ข้อ5คนไทยส่วนใหญ่ที่บอกว่า86%เปซ็นเป็นหนี้นานครับเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นหนี้เร็วด้วยนะแต่พอเป็นตั้งแต่อายุ29เนี่ยหกสิแล้วยังมีหนี้อยู่เลยพี่โอเป็นภาระที่ต้องผ่อนชําระแล้วก็หนี้เฉลี่ยสูงกว่า4ี่แส0หนบาทต่ตอคนคุณดูดิส่วนใหญ่เป็นหนี้ของเกษตรกรนะคะที่ได้รับการชำระคนไทยหนึ่งใน4ของคนที่มีอายุเกินหกเกินหก มีหนี้ที่ผ่อนนานอยู่เฉลี่ย4 1 5 0 0 0บาทต่อคนเฉลี่ยนี่ถือว่าเป็นขั้นกลางแล้วนะคะดูดิบางคนอาจจะมากกว่านั้นส่วนใหญ่เป็นหนี้ภาคเกษตรที่ได้รับการพักชำระหนี้เป็นเวลานานจนเป็นความรู้สึกว่ารัฐต้องให้พักหนี้อีก3ปีพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะหมดหนี้เร็วเป็นหนี้นานขึ้นอีกนน60ปียังเป็นหนี้เขอีก4 5่0นน่ะใช่ค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคล ลูกห <ไป S 1> นี้ส่วนใหญ่ที่ผ่อนจ่ายขั้นต่ำเกือบ40มาอย่างยาวนานมันก็เลยทําให้หนี้หมดช้าไงพี่โอและที่สําคัญก็คือการผ่อนชําระในลักษณะน,นี้เนี่ยถ้าหากผ่อนขั้นต่ำ3เปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมคะมต้องใช้เวลาทั้งหมด7ปีถึงจะผ่อนหมดนี่ข้อห้าเอาไปข้อหกไปเร็วๆหนี้เสียอย่างที่หนี้ทั้งคนที่เป็นทั้งหมดของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียหนี้เสีย10ล้านบัญชีเป็นหนี้เสียหรือว่าครึ่งหนึง่งหรือว่า4.5ล้านบัญชีเนี่ยเพิ่งเป็นหนี้เสียในช่ววงโคิด เฉพาะลูกนี้คิดเป็น3.1ล้านคนยอดหนี้ทั้งหมด4แสนล้านบาทบัญชีหนี้เสียทั้งหมดนะคะเป็นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ20%เป็นนอนแบงก์แล้วก็10%เป็นของแบงก์หรือวัฒนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นหนี้ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นหนี้ในภาคเกษตรกรด้วยหนี้นานหนี้บานและเป็นหนี้ที่ดินพอกหางหมูคือเป็นหนี้ที่ไม่รู้จบไม่รู้สิน้น 20%ของบัญชีหนี้เสียนี่ถูกยื่นฟ้องหนึ่งในสาของลูกหนี้ในคดีจบด้วยการยึดทรัพย์มาขายท่อตลาดแล้วแต่ก็ปิดหนี้ไม่ได้และจะถูกอายัดเพิ่มเติมส่วนหนึ่งก็บอกว่าลูกหนี้ี่ไม่มีตัวช่วยในการหาทางออกอเข้าไปถึงการไกล่เกลียก,ก่อนฟ้องหลังฟ้องหลังมีคำพิพากษาต่างๆครับนี่ไงคนไทยติดกับดักเป็นหนี้นานและเป็นหนี้ไม่รู้จักจบสิน้น สุดท้ายผลการศึกษาของคนที่เป็นหนี้เขาพบแบบว่าลูกหนี้ดิ้นไปนอกระบบนอกระบบหมด42%ของกว่า4,600ครัวเรือนทั่วประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้มีหนี้นอกระบบ คนต่อคนเฉลี่ยเท่าไหร่5 4 3 0 0บาทค่ะเหตุเพราะคนเหล่านั้นเข้าไม่ถึงหนี้ในระบบเพราะว่ามีรายได้ไม่แน่นอนอสองก็คือเลือกกู้หนี้นอกระบบเองเพราะว่าสะดวกได้เงินเร็วรและสุดท้ายการใช้หรือว่าขอสินเชื่อในระบบเนี่ยคือมันเต็มก็เลยทำให้ไปกู้นอกระบบทางออกของคนไทยครัวเรือนไทยในขณะนี้ตกอยู่ในสภาพติดก,กับดักของหนี้ครับ การเลือกตั้งรอบนี้การเมืองที่กำลังพลิกโฉมหน้าเพื่อชี้ชะตาอนาคตของคนไทยใหม่คนไทยทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนครับถ้าเราเลือกเฉพาะหน้าเราจะเห็นปัญหาดินก็พอกหางหมูเรา,าถ้าเลือกอนาคตที่ดีเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ดีเลือกคนที่ทำงานเป็นมาทำงานเราก็จะมีโอกาสอีกแบบหนึง่ง แต่ถ้าเห็นนโยบายซึ่งหน้าแก้ปัญหามากี่กี่ปีคนไทยติดกับดักนี้กันทุกคนครับ